ยหลังตลาดหุ้นไทยปลายปีรับหลักอานิสงส์กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งเม็ดเงินจากกองทุน LTF และ RMFความคาดหวังจากเม็ดเงินของ QE ยุโรปที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่ซบเซาและที่ร้อนแรงที่สุดคือแผนซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมูลค่า 8-12 ล้านล้านเยนหรือราว 0.72 ถึง 1.08 แสนล้านดอลลาร์ต่อเดือนที่สร้างความประหลาดใจให้แก่ตลาดหุ้นทั่วโลกหนุนบรรยากาศการลงทุนให้คึกคักมากยิ่งขึ้นตรงนี้ต้องเรียนตรงๆว่าถ้าดูในแง่ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจของโลกแล้วเนี่ยภูมิภาคแถบเอเชียหรือเอเชียแปซิฟิกของเราเนี่ยก็ยังถือเป็นไฮโกรทที่สุดแล้วในไฮโกรทที่สุดเนี่ยประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มี foreign investor สูงสุดในบรรดาAmong เอเชียแปซิฟิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเงินจะกลับมาประเทศไทยก็คงได้รับอานิสงส์แน่ๆนั้นตรงนี้ก็คงต้องดูกันอีกสักระยะหนึ่งช่วงต้นปีการที่ตลาดหุ้นเนี่ยแน่นอนจะได้รับประโยชน์จากข้อที่หนึ่งก็คือดอกเบี้ยที่จะขึ้นในรอบนี้ขึ้นเพราะเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับคือถ้าเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยก็คงขึ้นไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเทรนด์เศรษฐกิจของอเมริกาก็ชัดเจนนะครับว่าฟื้นตัวอย่างค่อนข้างเกือบจะเต็มที่แล้วนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยคงมีความเสี่ยงน้อยที่อาจจะกลับไปถดถอยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ตัวช่วยเรื่องราคาน้ำมันราคาอะไรที่มันถูกด้วยนะฮะส่วนเศรษฐกิจของยุโรปซึ่งกำลังมีปัญหาอยู่นี้เนี่ยเขาพยายามใช้มาตรการการเงินกันอย่างมากนะฮะที่จะเข้ามาช่วยแน่นอนคงไม่ได้ฟื้นอย่างทันทีแต่ว่าน่าจะประคับประคองไม่ให้ทรุดตัวลงไปได้มากกว่านี้ความคาดหวังต่อภาพรวมการลงทุนระยะสั้นไปจนถึงปลายปีแต่ละโบรกเกอร์ได้มีมุมมองที่คล้ายคลึงกันคือมีโอกาสขึ้นไปต่อแต่ประเมินกรอบการขึ้นยังอยู่จำกัดที่ 1,600 ถึง 1,650 จุดยกยอดการเติบโตไปไว้ที่ปี 2,558 ที่มีโอกาสขึ้นไปแตะสูงสุดเฉลี่ย 1,700 ถึง 1,750 จุดส่วนตัวแล้วคิดว่า research ทุกเจ้านะคะให้ target ดัชนีในอยู่ประมาณ 1,700 ถึง 1,750 นะคะนั่นก็หมายถึงว่าเรากำลังพูดถึง index กำลังโตได้อีกประมาณสักเกือบ200จุดในระยะเวลาอีก12เดือนข้างหน้าซึ่งถือว่า performance return อยู่ประมาณ 12-13% นี่ก็ต้องถือว่าไม่เลวร้ายสำหรับตลาดทุนไทยแต่สิ่งที่จะเกิดข้างหน้าคงเป็นลักษณะ selective มากขึ้นนะคะก็คือการมองในหลาย sector ที่ชัดเจนแล้วการเลือกหุ้นแต่ละตัวนะคะจากมาตรการของBOJของญี่ปุ่นเองนะคะมาตรการ QE ของเขาเองแล้วก็รวมทั้งนโยบายที่จะ invest ข้างนอกเนี่ยก็คงจะส่งผลให้หุ้นพวก blue chip เนี่ยได้กลับมามีความน่าสนใจมากขึ้นหลังจากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้จะโดนหุ้นน้องๆแซงซ้ายปาดหน้ากันอยู่พอสมควรนะคะก็ทำให้ถ้าหุ้น blue chip มีการขยับเนี่ยอันนั้นก็คงเป็นตัวที่ทำให้ตลาดหุ้นโดยรวมเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ stable มากขึ้นค่ะจากเทรนด์ขาขึ้นนี้เพิ่มความคึกคักต่อการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งเป้าขยาย Market Cap ให้เติบโตจากปัจจุบันที่14ล้านล้านบาทขึ้นไปอีกปีละ 10% พร้อมเพิ่มมูลค่าการซื้อขายสู่ระดับ 100,000 ล้านบาทในปี2563